สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางเพจของไทยคู่ฟ้าอยู่ทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเรามาพบกันเป็นครั้งแรกของรายการไฮไลท์ไทยคู่ฟ้าซึ่งกำหนดว่าจะนัดผู้สื่อข่าวมารับอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าของผลการดำเนินงานของรัฐบาลตามนโยบายสำคัญสำคัญที่ได้เคยแถลงไว้และรับปากพี่น้องประชาชนไว้ตั้งใจว่าจะทุกวันศุกร์ช่วงเช้าแบบนี้นะครับเว้นแต่ว่าศุกร์ไหนสัปดาห์ไหนถ้าติดภารกิจทีมโฆษกต้องเดินทางไปต่างจังหวัดกับนายกก็อาจจะขยับเวลานิดหน่อยหรือจะพยายามทำให้ได้ทุกวันศุกร์นะครับอันนี้ถือเป็นครั้งแรกเรื่องที่จะรายงานกับพี่น้องสื่อมวลชนถึงผลการดำเนินงานของรัฐบาลช่วงที่ผ่านมานี่เกือบปีแล้วนะครับรัฐบาลท่านนับตั้งแต่เดือนกันยาเนี่ยตอนนี้ก็อีกนิดเดียวก็จะครบปีพอดีผ่านมาประมาณสัก11เดือนเนี่ยผลงานอะไรบ้างที่รัฐบาลอยากจะรายงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบวันนี้จะมี2เรื่องคือเรื่องการท่องเที่ยวกับเรื่องของการปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดผมรับผิดชอบเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวก่อนนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ไว้ตั้งแต่ต้นว่า4สิงหาคมนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวเยือนเมืองไทยแล้วประมาณ21ล้านเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 33% เพิ่มขึ้นถึง 33% นะครับโดยถ้าดูในแต่ละเดือนเนี่ยตลอดเวลา7เดือนที่ผ่านมาบวกอีก4วันในเดือนสิงหาจะพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยไม่มีเดือนไหนเลยที่น้อยกว่าปีที่แล้วหมายถึงเทียบ head to head นะ year on year เนี่ยตั้งแต่มกราคมกุมภามาถึงกรกฎาคมทุกเดือนจะสูงขึ้นตลอดแล้วก็ประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเยือนเมืองไทยมากที่สุดปีที่แล้วจีนเสียแชมป์ให้กับมาเลเซียปีนี้จีนกลับมาทวงบัลลังก์คืนนะครับที่ประมาณ4ล้าน2แสนกว่าคนนับจนถึง4สิงหานะครับแล้วก็มาเลเซียมาอันดับ2 2,925,000 กว่าคนอินเดียมาแรงนะครับแรงกว่าทุกปี 1,200,000 กว่านี่เพียงแค่ประมาณ7เดือนนะครับเกาหลีใต้ก็ 1,117,000 รัสเซียทะยานขึ้นมา7เดือนแรกแตะล้านคนทุกประเทศเนี่ยสถิติเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มหมดเลยนะครับไม่มีประเทศไหนไม่เพิ่มเลยจีนเนี่ยณขนาดนี้ที่ว่า7เดือน4ล้าน2แสนประมาณ4ล้าน2แสน3หมื่นเนี่ยมากกว่าปีที่แล้ว120กว่า122-124%มาเลเซียปีที่แล้วว่าเยอะมากแล้วนะครับปีนี้ก็ยังทำตัวเลขกระโดดขึ้นมาเป็น2หลักอีกเหมือนกันก็คือมากกว่าเดิมประมาณ 18% อินเดียอันนี้ก็โตเยอะนะครับปีที่แล้วเทียบกับปีนี้ช่วงเวลา7เดือนเหมือนกันอินเดียเพิ่มขึ้น 35% เกาหลีใต้เพิ่ม 20% แล้วก็รัสเซียเพิ่ม 17% เพราะนั้นเชิ่มเพิ่มทุกระนาบเลยนะครับทุกประเทศขึ้นอย่างเรียกว่ามีนัยยะสำคัญทั้งในมิติของรายประเทศก็เพิ่มทั้งในมิติของเดือนชนเดือนต่อเดือนเทียบกับปีที่แล้วก็เพิ่มนะครับต่อไปครับทีนี้เรามาดูกันว่าในจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าท่านดูเส้นกราฟต่อไปนี้เนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าในปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติปกติก็จะอยู่ประมาณสัก2ล้าน2ล้านกว่า2ล้านต้นๆน้อยนานๆจะบางเดือนจะทะลุ2ล้าน5แต่ปีนี้เนี่ยตั้งแต่มกราคมสไลด์ถัดไปครับตั้งแต่มกราเนี่ยนะครับกุมภาเนี่ยทะลุเกินกว่า3ล้านต่อเดือนแล้วเดือนมีนาเมษาพฤษภาเข้าหน้าร้อนเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เกิน2ล้าน5แทบทุกเดือนมากรกฎาคมซึ่งปกติไม่น่าจะเยอะปีที่แล้วแค่ไม่ถึง2ล้าน5ปีนี้กรกฎาคมทะลุ3ล้านเป็น3ล้าน 140,000 กว่าแปลว่ามาตรการต่างๆเนี่ยที่ภาครัฐโดยเฉพาะททท.ได้เตรียมไว้เนี่ยช่วยได้เยอะถัดไปครับขอดูตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวไทยผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทยนะครับปกติทุกๆเดือนเนี่ยจะตกประมาณ 14-15 ล้านคนครั้งปีนี้นี่
ขึ้นไปเกินกว่า15ล้านคนครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยใน6เดือนเนี่ยใน7เดือนเนี่ยนะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวของคนไทยไม่ใช่เฉพาะต่างชาติคนไทยก็เที่ยวมากขึ้นมากกว่าปีที่แล้วอย่างมีนัยยะสำคัญรายได้จากการท่องเที่ยว7เดือนแรกจะพบว่าทุกเดือนเพิ่มขึ้นหมดปีที่แล้วเฉลี่ยต่อเดือนนะครับไม่มีเดือนไหนที่ถึง 200,000 ล้านเลยอย่างเก่งก็ 170,000 ล้าน 150,000 ล้าน 160,000 ล้านปีนี้แทบทุกเดือนทะลุ 200,000 ล้านเพราะนั้นก็พบว่านักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างประเทศนี่เพิ่มตลอดรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติก็เพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศไทยก็เพิ่มทุกเดือนไม่มีเดือนไหนน้อยกว่าปีที่แล้วเลยเพิ่มทุกเดือนเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสัก 80,000 ล้านขึ้นต่อเดือนดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเฉลี่ยประมาณสักไม่ถึงประมาณ 70,000 ไม่ถึง 70,000 ล้านดีเพราะนั้นปีนี้ทุกระนาบดีขึ้นหมดประเทศนอกเหนือจากท็อป5นะครับญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่เราก็อยากให้มาเที่ยวเยอะปีนี้เนี่ย7เดือนแรกเกือบ 550,000 คนญี่ปุ่นก็เติบโตต้องเกือบ 40% นะครับ 38.97% ไต้หวันที่เราออฟเฟอร์วีซ่าฟรีแล้วก็มาขยายจาก30วันเป็น60วันได้เนี่ยก็เพิ่มอีกต้อง 63% เทียบกับปีที่แล้วยุโรปเพิ่ม 24% สหรัฐอเมริกาเพิ่ม 10% เพราะฉะนั้นนี่คือหมายว่าในทุกแนวลบทุกมิตินักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่เพิ่มเยอะเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เป็นช่วงของschool holiday คือหยุดปิดภาคเรียนทางยุโรปก็เริ่มเข้าสู่ summer holiday และที่สำคัญมากๆและได้รับการตอบสนองจากนักท่องเที่ยวมากๆก็คือนโยบายวีซ่าฟรีที่ขยายจาก57ประเทศเป็น93ประเทศและขยายจากพำนักได้แค่30วันเป็นพำนักได้60วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่ต้องกรอกใบตม.6ซึ่งนักท่องเที่ยวผ่านชายแดนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากมาเลเนี่ยเขาชอบมากมันสะดวกมากไม่ต้องไปคอยคิวในการต้องกรอกใบตม.6อันนี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เป็นตัวกระตุ้นให้การท่องเที่ยวปีนี้เราฟื้นตัวมาใกล้เคียงกับปี62ก่อนโควิดนี้ถามว่าใน6เดือนแรกใน7เดือนแรกมันดีแล้วเนี่ยแนวโน้มไปจนถึงสิ้นปีตัวเลขของการท่องเที่ยวสำคัญจะเป็นอย่างไรมาดูตัวเลขนักท่องเที่ยวก่อนปกติแล้วพี่น้องสื่อมวลชนครับครึ่งปีหลังจำนวนนักท่องเที่ยวกับครึ่งปีแรกเนี่ยครึ่งปีหลังจะมากกว่าครึ่งปีแรกเสมอเราดูจากปี666นะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติครึ่งปีแรก 12,970,000 คนครึ่งปีหลัง 15,180,000 ก็คือมากกว่าครึ่งปีแรกประมาณ 17% ถ้าเราเอาแนวโน้มแบบเดียวกันนะครับหมายถึงว่าครึ่งปีแรกของปีนี้แล้วก็ครึ่งปีหลังโต 17% เนี่ยตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่ครับใน6เดือนแรกของปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติ 17,500,000 คนครึ่งปีหลังถ้าโต 17% มันจะครึ่งปีหลังจะเป็น 20.47 ล้านคนเมื่อรวมทั้งปีแล้วจะเป็นประมาณใกล้ๆแตะ38ล้านคน38ล้านเมื่อเทียบกับ28ล้านปีที่แล้วนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมันโตขึ้นถึง 34.88% สูงมากเลยนะครับอันนี้มาดูนักท่องเที่ยวไทยปีที่แล้วครึ่งปีแรก 90.78 ล้านคนครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้น 5% เป็น 94.88 ล้านทั้งปีเป็น185ล้านปีนี้ครึ่งปีแรก100.08 ล้านคนถ้าครึ่งปีหลังใช้แนวโน้มเดียวกันเพิ่มขึ้น 5% เนี่ยครึ่งปีหลังจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางอีก105คนครั้ง105ล้านคนครั้งรวมทั้งปีก็205ล้านคนครั้งคิดเป็นการเติบโตขยายตัวจากปีที่แล้วทั้งปีนะครับ 10.46% รายได้จากการท่องเที่ยวปีที่แล้วปี2566 6เดือนแรกทำรายได้ 1.013 ล้านล้านบาทครึ่งปีหลังรายได้เพิ่มขึ้น 6.2% เป็น 1.077 ล้านล้านบาททั้งปีปีที่แล้วรวมกันทั้งปี12เดือน 2.09 ล้านล้านบาทปีนี้ครึ่งปีแรกรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยรวมกันแล้ว 1.328 ล้านล้านบาทถ้าครึ่งปีหลัง
พิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับปีที่แล้ว 6.2% ครึ่งปีหลังจะทำรายได้ 1.41 ล้านล้านบาทรวมทั้งปีจะเป็น 2.738 ล้านล้านบาท 2.738 ล้านล้านเนี่ยมากกว่าปีที่แล้ว 31% ใน 2.738 ล้านล้านแบ่งเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับ 1.775 ล้านล้านบาทมากกว่าปีที่แล้ว 44.2% อันนี้เฉพาะเมื่อกี้ 31% คือหมายรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและในประเทศถ้าเอาเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติรายได้จะมากกว่าปีที่แล้ว 44.2% นะครับจากปีที่แล้ว 1.231 ล้านล้านปีนี้เป็น 1.775 ล้านล้านนี่หมายถึงครึ่งปีหลังให้เติบโตด้วยอัตราพอๆกับปีที่แล้วนะครับส่วนนักท่องเที่ยวภายในประเทศปีที่แล้วรายได้รวมกันทั้งปี 859,000 ล้านล้านบาทปีนี้859,000 ล้านบาทนะครับปีนี้ 962,000 ล้านเพิ่มเติบโตจากปีที่แล้วประมาณ 12% เพราะนั้นเมื่อรวมแล้วทั้งหมดก็ปีนี้การนี่ที่ผมคาดการอย่างเรียกว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วกับปีนี้นะครับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเงื่อนไขต่างๆเนี่ยปีที่แล้วรัฐบาลเข้ามานโยบายขยายวีซ่าฟรี93ประเทศยังไม่เกิดนะครับปีที่แล้วเนี่ยมันยังมีแค่57ประเทศที่ได้สิทธิ์วีซ่าฟรีและอยู่ได้แค่30วันจีนกับไต้หวันก็เพิ่งเริ่มทดลองใช่ไหมครับแต่ปีนี้เงื่อนไขเอื้อกว่าปีที่แล้วเยอะคือให้60วันเลยแล้วขยายจาก57เป็น93ประเทศใบตม6ก็ไม่ต้องกรอกปีที่แล้วก็ยังต้องกรอกเพราะฉะนั้นการอำนวยความสะดวกปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วเยอะเงื่อนไขที่ทำให้ปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วมากๆเนี่ยตั้งแต่1เรื่องความสะดวกไม่ต้องทำวีซ่าไม่ต้องกรอกตมแถมการเดินทางผ่านพรมแดนเนี่ยนะครับมันสะดวกกว่าเดิมเราเปิดให้มีขบวนรถไฟพิเศษนักท่องเที่ยวอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยมีขบวนรถท่องเที่ยวพิเศษขบวนพิเศษจากปีนังจากกัวลาลัมเปอร์มาเที่ยวเมืองไทยสะดวกขึ้นคนสิงคโปร์ก็ชอบมาเที่ยวรถคาราวานอะไรพวกคาร์เล่พวกมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายเราอำนวยความสะดวกดีขึ้นกว่าเดิมเยอะ2เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า seat capacity ที่นั่งของตั๋วเครื่องบินเชื่อไหมครับก่อนโควิดเนี่ยเราเคยมีที่นั่งจำนวนที่นั่งของเที่ยวบินที่บินเข้าเมืองไทยเนี่ยช่วงตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาปี62นะครับมี28ล้านที่นั่งแล้วช่วงโควิดมันลดลงฮวบเลยครับปีนี้กรกฎาคมถึงสิงหาถึงธันวาที่นั่งจะกลับมาเพิ่มเป็น22ล้านที่นั่งโดยการที่เพิ่มนี้มันเกิดจาก1เราเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินที่มาจากประเทศเป้าหมายเช่นจีนนะครับญี่ปุ่นฮ่องกงไต้หวันออสเตรเลียนะครับเยอรมันสหราชอาณาจักรอิตาลีสเปนเช็กแล้วก็สาธารณรัฐเอมิเรตส์อันนี้เราเพิ่มเที่ยวบินและ2เราเพิ่มเที่ยวบินจากเมืองหน้าเที่ยวเมืองรองที่เราเคยเรียกนะครับเพิ่มเที่ยวบินมากขึ้นเที่ยวบินที่เคยระงับไปแล้วในช่วงโควิดเราก็รื้อฟื้นกลับขึ้นมาให้กลับมาบินได้อีกอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่มีผลนะครับถัดมาก็คือกระแสการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาเที่ยวตามรอยศิลปินคนดังตามรอยอินฟลูเอนเซอร์อย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีคอนเสิร์ตของใครฮะคอนเสิร์ตของชื่ออะไรครับแบ็คฮยอนใช่ไหมครับที่คอนเสิร์ตเรียกว่าลอนเดอร์ไลท์นะครับคนก็เข้ามาเยอะมากนะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยบวกกับเทศกาลวันหยุดยาวสิงหาเนี่ย13ถึง15สิงหาจะเป็นเทศกาลโอบงของญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเทศกาลเชงเม้งอะครับญี่ปุ่นก็นักคนญี่ปุ่นก็จะออกเดินทางออกนอกประเทศเยอะแล้วพอไป1ถึง6ตุลาก็เป็นเทศกาลวันหยุดของประเทศจีนนะครับวันหยุดปีของประเทศจีนนอกจากนี้ที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องมาตรการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งปตท.เนี่ยได้เรียกว่าวางโปรแกรมปูพรมไว้หนาพรึบเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นงานที่เรียกว่าอะไรฮะ Amazing Beach Life Festival
มีที่เพิ่งที่ผ่านมาเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมก็มีที่ระยองถัดมาก็งานวิจิตร5ภาควิจิตร5ภาคนี้เมื่อเดือนที่แล้วเริ่มไปที่อุบลราชธานีเป็นงานที่เน้นแสงสีเสียงช่วงงานแห่เทียนของอุบลปรากฏว่าโอ้โหใครถ้าพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องทางบ้านได้ชมการถ่ายทอดนะครับก็จะพบว่ามันมีเสน่ห์มันสวยมากๆมันดึงคนเข้าอุบลได้เยอะมากช่วยทำเงินไหลหมุนเวียนในอุบลกว่า400ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีงาน Amazing Food ที่ภูเก็ตนะครับที่ภูเก็ตนี่ก็เอาเชฟดังๆเลยครับแล้วก็เอาอาหารจาก5ภาคแต่ละภาคก็ไม่น้อยกว่า10ล้านมาเรียกว่ามาปรุงให้ชิมกันในงานนะครับงานวิจิตร5ภาคก็มีที่อื่นด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะที่อุบลถัดมาก็งาน Amazing Food Festival มีเชียงใหม่ด้วยที่ผ่านมาจัดไปวันที่20ถึง22กรกฎาคมแต่ปลายปีนี้จะมีงาน Michelin Guide Food Festival ที่เชียงใหม่ช่วงต้นเดือนธันวาของปีนี้นะครับช่วงนั้นเนี่ยจะมีการเอาร้านที่ได้รางวัลมิชลินของเมืองไทยเนี่ย15ร้านกับมิชลินต่างประเทศอีก5ร้านมาร่วมออกบูธนะครับที่เชียงใหม่แล้วก็ที่ขอนแก่นใครเป็นสายมูททก็จัดให้นะครับเอาใช้ขอนแก่นเป็นศูนย์รวมก็คือสายมูเยี่ยมเน้นการนำเสนอเรื่องความเชื่อความศรัทธาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆถัดไปที่ชลบุรีก็เป็นหนึ่งในวิจิตร5ภาคนะครับชลบุรีจะเน้นเรื่องของมิวสิกเฟสติวัลพังงาก็จะมี Amazing Beat Life เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่อื่นที่ภูเก็ตก็ Beat Life Festival อีกเหมือนกันสงขลาก็ใช่แล้วก็ Amazing Food Festival มีที่ประจวบคีรีขันธ์ชลบุรีมี Amazing Music Festival แล้วก็ที่สำคัญที่มากๆที่น่าสนใจแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมากๆโปรแกรมหนึ่งก็คือ Amazing มวยไทย Experience ตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะนำเสนอมวยไทยโบราณที่มี4สายมวยไทยนี่พัฒนามา4สายนะครับแต่ละสายนี่เด่นไม่เหมือนกันเช่นหมัดหนักต้องมวยโคราชฉลาดเขาบอกต้องเป็นมวยลพบุรีท่าดีต้องเป็นมวยชัยยาที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ไวกว่าท่าเสาไวกว่าหมายถึงพวกมวยท่าเสาท่าเสาคืออุตรดิตถ์งานอันนี้เนี่ยจะเน้นว่ามีการสาธิตมีการจัดการแข่งขันมีการเรียกว่าฝึกให้ไหว้ครูมีสักยันต์ด้วยนะครับมวยไทยเพื่อความเหนียวเพราะนั้นงานอันนี้เนี่ยผมได้ยินว่าเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวที่สนใจกระแสมวยไทยเนี่ยจะมาเยอะมากนะครับวิจิตร5ภาคที่ประจวบก็มีแล้วก็ไปที่ภูเก็ตสุดท้ายก็ทางเหนือไม่ขึ้นไปถึงเชียงใหม่วิจิตร5ภาคจะมีที่พิษณุโลกในช่วงเดือนกันยาอันนี้ก็เป็นงานที่ททเขาเตรียมไว้สำหรับช่วงปกติสิงหากันยาตุลาเนี่ยธรรมดาแล้วมันจะโลซีซั่นปีนี้เนี่ยถ้าเราอุดช่องว่างตรงนี้ไม่ปล่อยให้เกิดโลซีซั่นนะครับแล้วผมมั่นใจว่ารัฐบาลโดยกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็ททเนี่ยเขาสามารถที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงเดือนโลซีซั่นได้เมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าประมาณการครึ่งปีหลังให้เติบโตกว่าครึ่งปีแรกตามแนวโน้มของปี66มันจะได้ตัวเลขอย่างที่ผมบอกแต่จะดูจากกิจกรรมที่ททเขาวางไว้เนี่ยมันหนาแน่นมันปูพรมแล้วน่าสนใจกว่าปีที่แล้วมากดังนั้นเนี่ยตัวเลขที่ผมพูดเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้น่าจะไปที่38ล้านนี่มีสิทธิ์ที่จะเกินนักท่องเที่ยวภายในประเทศที่บอกว่าทั้งปีจะเป็น205ล้านคนครั้งก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดรายได้ที่บอกว่าทั้งปีน่าจะ 2.738 ล้านล้านน่าจะเกินแล้วมีสิทธิ์ที่จะไปใกล้กับรายได้ของปี2562ก่อนโควิดปีนั้นการท่องเที่ยวเรากำลังบูมกำลังแบบเรียกว่าจะไต่ขึ้นพีคเลยนะครับดันมาเจอโควิดปีนั้นรายได้ 2.99 ล้านล้านบาทปี62ปีนี้น่าจะเห็นไม่ต่ำกว่า 2.8 ล้านล้านใกล้เคียงกับปี62และปี68เนี่ยท่านนายกได้ประกาศไว้ในหลายที่ว่าปี68จะถือเป็นปีทองของจริงของการท่องเที่ยวไทยเพราะฉะนั้นปี68จะทะลุแน่นะครับทะลุรายได้กว่าปีนี้
ทั้งนี้เนี่ยนะครับถ้ารายได้เป็นไปตามเป้านี้ซึ่งโอกาสจะเป็นไปได้สูงมากๆนะครับหมายถึงปีนี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยจะทำรายได้เข้าประเทศมากกว่าปีที่แล้ว 650,000 ล้านบาท 650,000 ล้านบาทนี่เยอะมากๆนะครับ GDP growth ปีนี้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งมาจากการท่องเที่ยวแล้วถือว่าท่านนายกได้เลือกนโยบายได้ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน Ignite Thailand Tourism นั้นสามารถใช้จุดแข็งและทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้ผลตอบสนองรวดเร็วทันใจนะครับ 650,000 ล้านบาทปีนี้นะครับแล้วปีหน้าก็จะเติบโตยิ่งกว่านี้ทั้งหมดนี้ก็คือความคืบหน้าล่าสุดของเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยพี่น้องประชาชนครับเรื่องการท่องเที่ยวนี้ขณะนี้ถ้าในเชิงเศรษฐกิจนะครับถือว่าเป็นมีบทบาทเป็นพระเอกแล้วก็เวลานี้นอกจากเรื่องการท่องเที่ยวสัปดาห์หน้าผมจะมาอัปเดตเรื่องของภาคการเกษตรซึ่งพี่น้องเห็นตัวเลขเดือนสัปดาห์หน้าแล้วจะตกใจนะครับว่าไม่เคยมียุคไหนที่สินค้าเกษตรของไทยเนี่ยมันขึ้นมายกคือราคาขึ้นยกแผงเลยนะฮะเพราะนั้นปีนี้อย่างที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าจะทำให้การขยายตัวเศรษฐกิจไปถึงไม่น้อยกว่า 3% ได้ซึ่งหนึ่งในนั้นที่จะทำให้เป็น 3% ก็คือความสำเร็จของการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับก็ขอจบเรื่องการแถลงเรื่องการท่องเที่ยวแต่เพียงเท่านี้ถัดไปขอเชิญท่านรองเกณฑิกาอุ่นจิตครับพูดเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศเชิญครับค่ะสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะและพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านค่ะวันนี้ค่ะปัญหาคุกคามยาเสพติดนะคะเป็นวาระเร่งด่วนเป็นวาระแห่งชาตินะคะที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินนั้นตั้งใจปราบให้หมดไปนะคะวันนี้ค่ะไม่ว่าประเทศไหนนะคะก็ยังมีปัญหายาเสพติดอยู่ทุกประเทศไม่ใช่เพียงแค่ประเทศเราประเทศเดียวเท่านั้นนะคะหลังจากเสียงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะได้บ่นถึงเรื่องปัญหายาเสพติดรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเลยในระยะเวลา11เดือนที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินนั้นได้เข้ามาบริหารประเทศนะคะได้สั่งการนะคะแล้วก็ได้ลงพื้นที่เข้าไปดูในแต่ละจังหวัดนะคะโดยที่บางครั้งเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาจจะยังพูดถึงว่าทำไมยาเสพติดยังเยอะทำไมยาเสพติดยังไม่หมดไปแต่เชื่อไหมคะว่าทุกการทำงานแบบบูรณาการในหลายๆกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมนะคะรวมถึงทหารตำรวจกระทรวงกลาโหมต่างๆนะคะทุกท่านเนี่ยได้ทำงานอย่างตั้งใจนะคะรวมถึงท้องถิ่นอสม.ชุมชนต่างๆนั้นได้รับลูกนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาค่ะวันนี้ค่ะเพื่อให้เห็นนะคะว่ารัฐบาลได้ทำงานอย่างบูรณาการและตั้งใจจริงรัฐบาลจึงได้ออกมา25จังหวัดโดยกำหนดระยะเวลาถึง3เดือนนะคะโดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน12ตัวชี้วัดหลักและ31ตัวชี้วัดย่อยค่ะโดยให้25จังหวัดนี้นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมระยะเวลา3เดือนที่กำหนดตัวชี้วัดเข้ามาค่ะ25จังหวัดนี้นะคะรัฐบาลไม่ได้คิดเองค่ะแต่ดูจากฐานข้อมูลทั้ง9ฐานนะคะโดยคัดเลือกมาในแต่ละภาคโดยดูข้อมูลทั้งว่าผู้เสพรายเก่าผู้เสพรายใหม่ผู้ค้ารายเก่าผู้ค้ารายใหม่จำนวนคนที่ลงทะเบียนหรือจำนวนคนที่มีการบำบัดข้อมูลร้องเรียนต่างๆนะคะก็ได้ถูกขึ้นมาเป็น25จังหวัดค่ะซึ่ง25จังหวัดนี้นะคะซึ่งท่านนายกก็ได้มีจังหวัดต้นแบบเป็นจังหวัดสีขาวอยู่2จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะทวัดบุรีโมเดลนะคะและจังหวัดน่านท่าวังผาโมเดลซึ่ง2จังหวัดนี้ค่ะค่อนข้างจะประสบความสำเร็จมาก
วิธีการทำของ2จังหวัดนี้นะคะจะแบ่งเป็น4อย่างค่ะโดยแบบที่1นะคะจะเน้นในเรื่องของการปราบปรามโดยมีการคัดกรองผู้เสพผู้ค้ามีการเอ็กซเรย์พื้นที่ดำเนินคดีกับผู้ค้านะคะและก็ได้มีการนำผู้ป่วยนะคะหรือว่าผู้เสพนั้นไปบำบัดค่ะโดยที่ผู้ป่วยหรือว่าผู้เสพนั้นนะคะจะบำบัดโดยสมัครใจนะคะและก็ส่งเข้ามาโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีหน้าที่บำบัดโดยใช้ค่ายทหารเข้ามาช่วยในการบำบัดค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูตรงนี้นะคะให้สามารถให้ผู้เสพผู้ป่วยนะคะสามารถเข้ากลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้โดยที่ระหว่างการบำบัดนะคะก็จะให้มีอาชีพติดตัวซึ่งมั่นใจได้ว่าเมื่อเขามีอาชีพติดตัวนะคะก็จะกลับไปเสพยาน้อยลงนะคะหรือว่าอาจจะไม่กลับไปเสพยาเลยด้วยซ้ำนะคะต่อมาก็จะให้หลังจากที่ผ่านกระบวนการบำบัดแบบครบหลักสูตรนะคะก็จะอยากให้ทุกท่านที่ป่วยนะคะหรือว่าเป็นผู้เสพนั้นนะคะได้กลับเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นก็จะมีการไม่เพียงแค่ส่งกลับไปเท่านั้นนะคะจะมีอสม.นะคะเป็นพี่เลี้ยงและก็จะมีการติดตามผลด้วยโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการติดตามผลนะคะหรือว่าท้องถิ่นนั้นนะคะก็ได้มีการติดตามว่ากลับมาเสพยาใหม่ไหมหรือว่ามาเปลี่ยนเป็นผู้ค้าหรืออะไรไหมนะคะก็มีทั้งทหารตำรวจหน่วยงานต่างๆท้องถิ่นนะคะก็ได้เข้ามาช่วยกันบูรณาการค่ะนะคะในเรื่องของการที่เป็นตัวชี้วัดนะคะคือรัฐบาลเนี่ยโดยปปส.นะคะก็ได้ทำระบบขึ้นมาเป็นระบบ ONCB นะคะ25จังหวัดในรูปแบบของแดชบอร์ดค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะสามารถดูแบบเรียลไทม์ได้เลยซึ่งท่านนายกเศรษฐานะคะก็ได้มีการมอนิเตอร์และรวมถึงปปส.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้มีการมอนิเตอร์ดูว่าจังหวัดไหนได้คะแนนเยอะจังหวัดไหนได้คะแนนน้อยค่ะมีการเร่งทำผลงานแข่งกันด้วยนะคะโดยที่เป้าหมายในตัวชี้วัดนะคะที่ได้คะแนนเยอะจะเน้นไปที่เป้าหมายในการถูกดำเนินการและได้รับการแก้ไขอย่างเช่นว่าจังหวัดนั้นนะคะมีคดีเยอะแต่ว่าได้รับการแก้ไขได้รับการจับกุมและมีคดีน้อยลงก็จะได้คะแนนมากขึ้นค่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องของความพึงพอใจของพ่อแม่พี่น้องในชุมชนในจังหวัดนั้นก็เป็นคะแนนค่ะรวมถึงการฟื้นฟูรวมถึงคะแนนในการบำบัดที่ส่งตัวมาให้กระทรวงสาธารณสุขดูนะคะก็ตรงนี้ก็มีเป็นคะแนนเช่นกันค่ะการทำงานแบบมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะเป็นคะแนนให้แต่ละจังหวัดนั้นได้เร่งทำผลงานให้รัฐบาลค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของการบำบัดค่ะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนั้นนะคะก็ได้มีการอัปเดตทุกๆอาทิตย์นะคะอย่างล่าสุดค่ะในข้อมูลวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของจังหวัดที่ได้รับการบำบัดสะสมมากที่สุดนะคะจะเห็นได้ว่าจังหวัดขอนแก่นนั้นนะคะก็ได้รับการบำบัดมากที่สุดนะคะจำนวน 13,890 คนค่ะโดยที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะนอกจากคัดกรองผู้ป่วยผู้เสพนะคะจะได้แบ่งเป็น4สีนะคะของแต่ละกลุ่มค่ะซึ่งสีแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของสีเขียวก็คือเป็นผู้เสพที่เริ่มเสพนะคะแต่ว่ายังไม่มีอาการทางจิตเวชแบบสีเหลืองนะคะก็จะเป็นกลุ่มของผู้เสพที่มีอาการทางจิตเวชเริ่มด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่มีอาการกำเริบกลุ่มสีส้มค่ะจะเป็นในเรื่องของผู้เสพนะคะที่มีอาการจิตเวชเริ่มด้วยแต่ว่ามีอาการกำเริบเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามีสัญญาณเตือนแล้วก็จะแบ่งเป็นกลุ่มสีส้มหรือว่ากลุ่มสีแดงนั้นนะคะก็เป็นผู้เสพที่มีอาการคุ้มคลั่งมีอาการจิตเวชร่วมด้วยตรงนี้เราก็แบ่งกลุ่มกันนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะและข้อมูลนะคะก็พบได้ว่าจำนวนผู้เสพผู้ป่วยนะคะหลังจากที่สะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปี2566ค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขนะคะได้คืนคนดีกลับไปสู่สังคมนะคะก็คือเป็นผู้ป่วยที่ไม่เสพซ้ำเนี่ยในปี2567นี้นะคะในช่วงตุลาถึงกรกฎาคมนะคะจำนวนถึง 61,727 คนค่ะซึ่งจากผู้บำบัดรวมนะคะ 147,573 คนซึ่งเป็นยอดสะสมตั้งแต่ตุลาคมนะคะถึงกรกฎาคมปีที่แล้วนะคะถึงปีนี้นะคะส่วนปีที่แล้วนั้นนะคะก็เปรียบเทียบก็มีจำนวน 178,000 กว่าคนนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนั้นนะคะก็มีความตั้งใจที่จะบำบัดให้ผู้ป่วยสามารถกลับเข้าไปใช้ชีวิตในสังคมได้ค่ะเพราะว่าเราต้องอย่าลืมนะคะการที่บางครั้งนะคะผู้เสพเนี่ยอาจจะเป็นเด็กที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของยาเสพติดนะคะซึ่งทางปปส.เนี่ยก็ได้เล่ามานะคะว่าผู้เสพที่เป็นหน้าใหม่เป็นเด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ย เขาก้าวพลาดจริงๆนะคะก็จะมีการeducate ให้ผู้เสพนะคะให้รู้ถึงโทษของยาเสพติดซึ่งเขาก็พอรู้แล้วเนี่ยพอได้มาบำบัดเนี่ยเขาก็ไม่อยากกลับไปเสพซ้ำเพราะฉะนั้นค่ะสังคมชุมชนนะคะก็ต้องให้โอกาสผู้เสพบางท่านนะคะที่ก้าวพลาดจริงๆได้กลับเข้าไปใช้ชีวิตค่ะรวมถึงนะคะเป็นคำถามเป็นเสียงบ่นจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะว่าบางครั้งเนี่ยในชุมชนของเรามีผู้เสพอยู่นะคะแต่ว่าไม่สามารถจะเอาออกไปได้จะต้องทำยังไงบ้างเรามีสายด่วนนะคะ1165สายด่วนบำบัดยาเสพติดโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะเป็นกรมการแพทย์นะคะที่สามารถให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นโทรมาเพื่อให้ส่งตัวผู้ป่วยผู้เสพนะคะได้รับการบำบัดค่ะแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นนะคะไม่ได้มีหน้าที่ดึงออกมาก็จะต้องอาศัยท่านตำรวจนะคะในชุมชนหรือว่าในสถานีภูธรจังหวัดของท่านนะคะได้นำส่งตัวมาให้กระทรวงสาธารณสุขค่ะส่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่าหรือว่าเราพบผู้ค้ายาเสพติดนะคะก็อยากจะโทรมาบอกให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยไปแจ้งความแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าได้รับการตอบสนองจากเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้เป็นเสียงที่ลงพื้นที่แล้วก็รับฟังจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนรัฐบาลค่ะไม่ได้นิ่งเฉยเลยนะคะหน่วยงานปปส.นะคะก็ได้มีสายด่วนเช่นกันค่ะ1386นะคะเป็นสายด่วนปปส.หากพบว่ามีเบาะแสผู้ขายนะคะผู้เสพต่างๆนะคะหรือว่าไม่ได้รับความสนใจหรือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะก็สามารถร้องเรียนได้ที่1386ซึ่งมั่นใจได้เลยค่ะว่าปลอดภัยกับผู้แจ้งแน่นอนค่ะรัฐบาลนะคะโดยท่านนายกเศรษฐานั้นนะคะก็ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เช่นกันค่ะนอกจากจะเสริมอาวุธติดปีกให้เจ้าหน้าที่แล้วนะคะรัฐบาลนายกเศรษฐานั้นก็ได้เน้นย้ำนะคะในเรื่องของกำลังใจแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกื้อกูลในการปราบปรามยาเสพติดนะคะล่าสุดนะคะที่ครม.เพิ่งจะเคาะบำเหน็จนะคะความชอบกรณีพิเศษสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้านยาเสพติดทั่วประเทศค่ะจะเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติด้านยาเสพติดโดยตรงนะคะก็มีขวัญกำลังใจนะคะไม่เกินร้อยละ 2.5 และผู้ปฏิบัติงานเกื้อกูลที่สนับสนุนด้านยาเสพติดนะคะก็ไม่เกิน 1.5 ค่ะใช้งบประมาณนะคะถึง 85,718,000 นะคะก็เป็นการที่อัดฉีดนะคะสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนจริงๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะก็พร้อมรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นขวัญกำลังใจให้ทุกท่านนะคะได้รู้สึกว่ามีความตั้งใจมีแรงจูงใจเต็มที่มากยิ่งขึ้นค่ะนะคะมาถึงในเรื่องของคดีค่ะจำนวนคดีนะคะเปรียบเทียบเมื่อปี66และปี67ค่ะจำนวนคดีในปี66นั้นนะคะตั้งแต่เน้นใน25จังหวัดก่อนนะคะ
วัดผลในช่วง1มิถุนาถึง31กรกฎาคม2เดือนที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่าในปี66นะคะมีจำนวนคดีกว่า 12,536 คดีค่ะแต่ในปี67นะคะเนื่องจากผลที่รัฐบาลเร่งปราบปรามปัญหายาเสพติดนะคะก็มีถึง 13,144 คดีค่ะจำนวนผู้ต้องหานะคะก็มากขึ้นนะคะไม่ได้น้อยไปกว่ากันจำนวนของการยาเสพติดนะคะก็มีมากขึ้นลดลงแล้วแต่ตัวยาเสพติดค่ะผลของการยึดทรัพย์นะคะเพราะนอกจากการปราบปรามแล้วรัฐบาลซึ่งท่านนายกนะคะก็ได้เน้นย้ำว่าจะต้องตัดต้นตอไม่ว่าจะการนำเข้าของสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดหรือว่าผู้ขายเองรายย่อยหรือรายใหญ่นะคะรัฐบาลจริงจังปราบหมดค่ะยึดหมดไม่สนหน้าใครค่ะจะเห็นได้ว่าปีที่แล้วนะคะอาจจะมีคดีใหญ่นะคะ2คดีก็ตู้ห่าวกับตุนมินหลัดนะคะก็อาจจะยึดทรัพย์ได้มากกว่าแต่ปีนี้ก็ยึดทรัพย์ไปในช่วงเวลา2เดือนนี้นะคะก็ยึดทรัพย์ไปถึง96ล้านบาทนะคะจำนวนผู้บำบัดนะคะจะเห็นได้ว่าในปีนี้นะคะเยอะมากกว่าเดิมนะคะ2เท่านะคะ 38,931 คนค่ะซึ่งในการปราบปรามในห้วง2เวลาในห้วงเวลา2เดือนนี้นะคะ25จังหวัดค่ะเน้นย้ำไปที่ด้านของการปราบปรามซึ่งผลนะคะได้เกินเป้าหมายในทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำเนินข้อหาความผิดร้ายแรงข้อหาสมคบข้อหาสนับสนุนนะคะหรือว่าเครือข่ายต่างๆรัฐบาลได้เห็นว่าตัวชี้วัดใน25จังหวัด2เดือนนั้นนะคะมีผลเป็นบวกมากยิ่งขึ้นคือเจ้าหน้าที่รัฐนะคะได้เร่งกันทำผลงานนะคะและเมื่อ25จังหวัดเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วนะคะรัฐบาลก็จะเพิ่มอีก52จังหวัดค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะในเรื่องของการบำบัดและฟื้นฟูค่ะผลนะคะก็ผู้เสพนะคะที่เข้ารับการบำบัดอย่างที่เรียนแจ้งค่ะ 30,000 กว่าคนนะคะในช่วงเวลา2เดือนใน25จังหวัดในเรื่องของการป้องกันปราบปรามนะคะก็เน้นไปที่จัดระเบียบสังคมสถานบันเทิงหรือว่าสถานบันเทิงใกล้ๆสถานศึกษารัฐบาลก็ได้เน้นโดยที่จะเห็นข่าวว่ากระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการจัดระเบียบสถานบันเทิงต่างๆก็ตรงนี้ก็เป็นผลที่ร่วมกันบูรณาการนะคะในแง่ของการป้องกันนะคะปราบปรามฟื้นฟูนะคะจังหวัดที่มีผลในการรักษาได้ดีนะคะก็เป็นจังหวัดขอนแก่น101อุดรธานีค่ะจังหวัดไหนที่ยังน้อยอยู่นะคะซึ่งปปส.ก็ได้มีการเร่งให้เจ้าหน้าที่เริ่มสปีดนะคะในการปราบปรามแล้วก็ส่งตัวมาบำบัดค่ะและเมื่อวานนี้นะคะจะเห็นได้จากข่าวนะคะที่ทางปปส.นั้นนะคะมีการแถลงในการเผานะคะเผายาเสพติดเผาทำลายยาเสพติดค่ะซึ่งเมื่อวานนะคะก็การเผานะคะมีทั้งหมดนะคะกว่า23ตันค่ะเมื่อวานนี้นะคะซึ่งพึ่งก็ได้รับเชิญจากปปส.นะคะให้เข้าไปสังเกตการจะเห็นว่าได้มีการเชิญเซเลบริตี้นะคะหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆรวมถึงสื่อมวลชนเครือข่ายประชาชนและกรรมธิการต่างๆให้เข้าร่วมตรวจสอบพิสูจน์ยาเสพติดนะคะจะเห็นด้านหลังนั้น23ตันเลยนะคะซึ่งรัฐบาลนะคะได้เข้ามาสมัยก่อนค่ะการจะเผายาเสพติดในแต่ละครั้งนั้นนะคะก็จะประมาณปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้นแต่เชื่อไหมคะว่ารัฐบาลท่านนายกเศรษฐาได้มีนโยบายกำชับให้เผาบ่อยยิ่งขึ้นเพียงแค่11เดือนเท่านั้นรัฐบาลนี้เผาไปถึง5ครั้งค่ะจะเห็นได้ว่าแม้แต่กระทั่งปปส.นะคะก็ยังบอกเลยว่ารัฐบาลนี้ได้ทำงานครบทุกมิตินะคะโดยเฉพาะการทำงานไวของท่านนายกนะคะคือจุดคุ้มทุนเนี่ยในการเผา 500,000 บาทใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเยอะเมื่อไหร่ก็คือเผาเมื่อนั้นค่ะตอนนี้นะคะเหมือนจะเป็น2เดือนครั้งแล้วถ้ายังเยอะอีกนะคะก็เผาทุกเดือนค่ะ
พื่อให้คลายความสงสัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะว่าจับแล้วไปไหนค่ะการที่ให้สื่อมวลชนให้ภาคประชาชนเข้ามาดูนะคะซึ่งในเดือนหน้านี้ก็จะมีเผาอีก1ครั้งนะคะประมาณ20ตันค่ะเมื่อวานนี้นะคะยาบ้าที่ถูกเผาไปนะคะรวมแล้ว207ล้านเม็ดเลยค่ะการเผานะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาจจะกังวลว่าทำไมจับแล้วในจังหวัดฉันถึงไม่เผาเลยนะคะมันเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยระบบการบริหารจัดการในการเผานะคะที่ส่งมาเผาไม่ว่าจะเป็นอย.เผาเองหรือว่าปปส.เผาเองนั้นนะคะเตาเผาเราใช้ที่นิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งเตาที่เผานั้นนะคะได้รับมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะใช้อุณหภูมิสูงถึง 1,200 องศาเซลเซียสใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NG นะคะมีระบบควบคุมมลพิษเพราะฉะนั้นนะคะให้มั่นใจได้ว่าไอ้น้ำที่จะถูกปล่อยเข้าไปนะคะได้ถูกบำบัดมลพิษอยู่แล้วมันได้มาตรฐานค่ะไอ้น้ำที่ถูกปล่อยไปไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่แน่นอนค่ะซึ่งระยะเวลาในการเผาเมื่อวานนะคะก็จะถูกเผาทั้งหมดนะคะใช้เวลา30ชั่วโมงแต่ว่าให้ความมั่นใจได้ค่ะว่ามีกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ตลอดเวลายาเสพติดจะไม่หายไปแน่นอนค่ะและมีเจ้าหน้าที่นะคะควบคุมการเผาทั้งระบบค่ะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างที่บอกค่ะมั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีการนำลักลอบออกมาแน่นอนอยากจะบอกท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะว่าการเผานะคะเริ่มที่เมื่อวันรัฐบาลนี้นะคะก็ซึ่งท่านนายกนั้นได้เคยมาเปิดการเผาครั้งแรกเมื่อวันที่17กันยายนนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะโดยสำนักงานปปส.และอย.ค่ะได้ดำเนินการที่บอกว่าเผามาแล้ว5ครั้งนะคะยาเสพติดของกลางนะคะรวมแล้วกว่า 344.49 ตันค่ะรวมคดีแล้วนะคะ 878,195 คดีเฉพาะยาบ้าค่ะเผาไปแล้วถึง 2,277 ล้านเม็ดนะคะเพราะฉะนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมั่นใจได้เลยว่ารัฐบาลโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินนั้นแก้ปัญหาครบมิติครบทุกมิติและไม่ว่าหน่วยงานรัฐหรือว่าใครที่เข้าไปมีส่วนรู้เห็นนะคะรัฐบาลปราบหมดไม่สนลูกใครค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านรองเกียรตินิคาเรื่องปัญหายาเสพติดท่านนายกขยับหมากทุกตัวเลยนะครับบนกระดานของการปราบปรามยาเสพติดนี่ท่านขยับทุกตัวทั้งในเชิงพื้นที่นะครับมีกลยุทธ์ในการจัดการเชิงพื้นที่ให้เป็น KPI ของผู้บริหารในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในระดับนานาชาติก็จับมือร่วมกับมิตรประเทศในการไปสกัดนะฮะทำลายเรื่องแหล่งผลิตที่ชายแดนท่านนายกก็ขยับหมากนะครับเวลานี้ติดอาวุธให้กับหน่วยงานปปส.มีทั้งโดรนในการตรวจจับมีทั้งเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ซึ่งทำใหเจ้าหน้าที่ปปส.ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากเชื่อว่าพี่น้องอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยตัวเลขทำไมมันเยอะจังมันเยอะกว่าก่อนเหรอคือที่มันเยอะเพราะว่ามันเกิดการปราบปรามอย่างจริงจังมันจะเยอะลักษณะเนี่ยมันจะเยอะสักพักนึงแล้วเดี๋ยวมันจะดรอปลงครับช่วงต้นมันจะเยอะหน่อยเพราะว่าเรามีการกวาดล้างกันเอ็กซเรย์แทบทุกพื้นที่จากนั้นมันก็จะค่อยๆลดลงครับแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องสื่อมวลชนมีท่านใดมีข้อซักถามเชิญนะครับมีไหมครับมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามการถ่ายทอดสดทางเพจของไทยคู่ฟ้าสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่นะครับก็จะเป็นเรื่องของด้านการเกษตรเป็นหลักละจะมีด้านใดด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งแต่ว่าวันนี้ขอสรุปนะครับว่าเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศการท่องเที่ยวไทยเราฟื้นได้อย่างดีมากๆว่าเป็นตัดเกรดก็คือ A บวกเลยครับผลงานการท่องเที่ยวนี่ต้องชมทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ททท.ว่าได้ทำงานอย่างหนักแล้วก็ใช้ฝีมือมีกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมปีนี้
รายได้จะนำเข้าประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีไม่น้อยมากกว่าปีที่แล้วไม่น้อยกว่า 650,000 ล้านซึ่งจะเป็นตัวเลขที่ทำให้ GDP ของเรามีโอกาสจะขยายตัวไปได้ในปีนี้มากกว่า 3% ขึ้นไปส่วนเรื่องยาเสพติดท่านนายกก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าถ้าขืนฟื้นเศรษฐกิจแต่ปล่อยปัญหายาเสพติดเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องบั่นทอนกำลังการผลิตของภาคเศรษฐกิจของไทยดังนั้นต้องขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปให้ได้นี่เป็น2เรื่องใหญ่ที่ในช่วงเกือบ1ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทรัพยากรทุกอย่างนะครับก็เป็นผลงานอย่างที่ได้เรียนพี่น้องประชาชนทราบวันนี้ขอลาจากไปเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่กับเรื่องความคืบหน้าด้านนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเกษตรครับขอบคุณครับ